หมดปัญหาเราจะซื้อขายรหัสเราโดนโกงไปร้านอื่นก็แพงต้องเพจนี้เลยไอมีฟองช็อปเพจซื้อขาย ID เกมที่มีคุณภาพที่สุดในตอนนี้เริ่มต้น ID ที่100บาทแอดมินสุภาพอัปเดต ID ใหม่ทุกวันไม่โกงได้ ID พร้อมเล่นมีทีมงานเพื่อให้ความรู้ในการเลือกซื้อ ID ทักเลยแอดมินฟองช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมานูเอลนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิป1-1อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมา1-1กับไอริเมส้มนั่นเองนะครับก็เป็นไอริแข็งแกร่งนะครับโอเคเกมนี้ผมจะเอาเป็นสเปลรอไว้นะครับส่วนไอรีเนี่ยเป็น Execute นะก็ชื่อว่า JP รัติการนะครับชื่อโคตรเท่เลยนะโอเคก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับใครเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับโอเคก็กดเกมนี้นะครับมีอยู่ว่าใครได้5ตัวก่อนก็ชนะไปเลยนะครับโอเคก็ไอรีนะครับเป็นตัวออฟเลนแรงค์ SS เลยนะครับบอกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดมากเลยนะครับในช่วงเลทเกมเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะไหวไหมนะครับคือมีทั้ง CC แล้วก็ทูดาเมจที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเยอะแบบเยอะมากๆนะแถมสไลด์ตีทีนึงเนี่ยเลือดเด้งเป็นข้อเลยนะถ้าไม่มีตัดเลือดนะครับคือเกมนี้ผมจะไม่ออกตัดเลือดนะครับมองว่ามันสู้ยากนะครับออกเป็นอย่างอื่นแบบฟอสเคปอย่างนี้น่าจะดีกว่านะก็เราก็มาเคคีฟตามปกติเลยนะครับระวังดาวกระจายด้วยนะคือในช่วงเลทเกมเนี่ยผมขายรองเท้าแน่นอนนะแล้วโอกาสที่จะโดนยกนานๆเนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะดาวกระจายไอรีเนี่ยมันแบบยังไงอะระยะมันไกลมากนะครับคือเกมนี้ไม่ได้คุมพุ่มเลยนะต้นเกมมาแบบเขาอยู่ในพุ่มเนี่ยเราก็กะยากนะครับโอ้ยโอ้ยอันนี้ผมพุ่งผิดชิบหายละไม่นะไม่นะใจเย็นใจเย็นโอเคลบดาวกระจายนะโอ้โหเมื่อกี้แบบลกไปนิดนึงนะครับพุ่งไปหาก็เฉยเลยก็เกมนี้ขึ้นทารอนแน่นอนนะครับทารอนกับมูลาเนาะขาดไม่ได้เลยนะครับเกมนี้ได้ทั้งตีไวแล้วก็เจาะเกาะอีกเนาะเราต้องระวังให้ดีนะครับระวังตอนที่ไอริเข้ามาประชิด ตัวเรานะครับเพราะเขาจะสไลด์ได้รัวมากเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเล่นไอริไม่เป็นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเงื่อนไขการสไลด์แบบรัวๆเนี่ยมันสไลด์ยังไงนะหรือว่าเขาน่าจะปาดาวกระจายโดนแล้วก็สไลด์ได้อีกปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะคือผมเล่นไอรีไม่เป็นนะครับแต่ที่รู้ว่าตอนสไลด์อ่ะมันตีเป็นทูดาเมจนะครับไม่ต้องสไลด์ก็ได้แบบตีครบสเต็กหลอดขาวอ่ะแล้วก็มาตีเรานะครับมันจะเป็นการทูดาเมจเนาะคือถ้ามีเกาะก็คือนั่นเลยครับหายเลยนะเกาะก็ไม่ช่วยอะไรนะครับโอ้โหไม่ได้ฮิลด้วยเนี่ยๆๆๆคือถ้าเขาประชิด ตัวผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะหนียังไงนะถ้าหมดสกิลแล้วก็ต้องมอบนะครับคือตัวเอดันดอร์เนี่ยมันวีบัฟก็จริงนะครับแต่ถ้ามันไม่มีสกิลมันก็หมดหนทางหนีแล้วใช่โอ้โห กดผมคาป้อมเลยอะก็เกมนี้นะครับผมจะไม่ขึ้นเป็นของโรมนะครับผมจะขึ้นเป็นทารอนชิ้นแรกเลยนะผมมองว่ามันค่อนข้างเสียเวลานะครับถ้าออกของโรมเนี่ยมันปิดดาเมจเขาไม่ได้นะเราเล่นเน้นเซฟแล้วก็ไปต่อเขาเรื่อยๆดีกว่านะครับฝั่งนู้นก็น่าจะออกอะไรอ่ะดาบแดงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเขาออกเป็นดาบชิ้นเล็ก2ชิ้นนะครับโอเคผมได้บิดเบทแล้วนะทารอนแล้วก็ต่อด้วยบิดเบทเลยนะครับเราจะตีไวมากๆเลยนะครับ
คตรน่ากลัวไอริเอาจริงนะผมมองว่ามันน่ากลัวเฟอร์เรนอีกนะตัวเนี้ยก็อย่างงี้ได้ดิเฮ้ยไอคิวพลาดเรียบร้อยสวยเมื่อกี้แบบดีนะที่ผมมีสกิลหนึ่งหนีออกมานะครับไม่นั้นโดนวง XQ แน่นอนนะครับโอเคก็ตีบ้านเลยนะได้บ้านแน่นอนนะครับตอนนี้อยู่ที่4นาทีนะครับผมเขาอยู่ในพุ่มชิบหายละผักไปโอ้ผักเฮ้ยอีกทีโอ้โหสไลด์2ทีตามไม่ทันเลยนะครับเสียดายเสียดายเมื่อกี้เสียดายมากเลยนะอะไรมาสิอะไรมาพักไปหนึ่งทีโอ้โหพังไม่ติดที่ผ่านละเฮ้ย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 โอ้โหอันนี้ผมกลับก่อนนะเมื่อกี้เกือบแล้วนะครับเกือบโดนแล้วโอเคตอนนี้ป้อมยังไม่แตกนะได้ฟอสเคปแล้วนะครับออกแน่นอนครับเกมนี้ยังไงก็ต้องออกนะคือฟอสเคปเนี่ยถ้าเจอพวกไฟเตอร์พวกนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับคือสโลเขาแล้วก็เราก็จะอ่านทางเขาออกนะว่าจะไปทางไหนนะครับทำให้เขารำคาญด้วยนะน่าจะสโลได้แบบป่วนๆอยู่นะเพราะเขาไม่ได้ออกรองเท้ากัน CC นะครับโอ้โหดาเมจ700เกาะอีก500เยอะเกินไปละเลือดก็เยอะกว่าผมอีกนะต้องเซฟเซฟนะครับเจอไอรีเนี่ยอะไรแบบหลบได้ก็ควรหลบนะครับเราอย่าเข้ามั่วนะเพราะเขาคุมพุ่มตลอดเวลาเลยนะเอาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วอย่างนี้พักไปหนึ่งทีได้ปะโอ้โหติดเคียวเลยนะมีแถมมีเอ็กซ์คิวอีกนะครับเมื่อกี้แบตจะหมดอ้าวกำเฮ้ยชาร์จได้ไหมชาร์จเลยผมให้เขาชาร์จนะไม่ได้เราจะมาหยุดการคันอย่างนี้ไม่ได้นะคือที่ผมบอกให้เขาชาร์จเนี่ยคือกลัวแบตหมดกลางในนี่นะตอนบวกอะแล้วแบบคือผมไม่ค่อยได้มาแบบหนึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงเกินไปละทักทายหน่อยทักทายหน่อยตีไปหนึ่งตีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงแรงแรงเก็บฮิวก่อนละกันโอเคก็ได้ฮิวอีกแล้วนะโอ้มาอีกแล้วพยายามหลบดาวกระจายเขานะแต่ที่สำคัญคือต้องหลบอันติให้ได้นะครับโอ้โหแรงเกินขายแล้วไม่รู้ละขายก่อนเมื่อกี้จะขายเป็นกอเกิดนะครับเอ้ยได้แล้วอย่างเงี้ยเอ้ยมีเคี้ยวเกือบแตกเมื่อกี้ขายผิดนะครับคือผมจะขายกอเกิดนะแล้วแบบตำแหน่งมันอยู่คนละที่นะโอ้ยหายแล้วมาอีกแล้วกดแข็งเพื่อเฮ้ยได้โอเคสวยเกือบนะครับเมื่อกี้เฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอเคได้ก็เกิดแล้วนะคือรอบนี้ถ้าผมตายก็ใช้ไม่ได้แล้วนะก็เกิดอะเฮ้ยโอ้โหแรงเกินขายก็เกิดรับคิวกด nope. โอ้โหแล้วนั่นแหละครับผมรู้ทั้งรู้นะว่าเขาตีทูราเมจแล้วผมก็ออกนะเพราะผมไม่มีอะไรเซตแล้วนะครับมันออกหมดแล้วอะเนาะไม่มีอะไรจะขึ้นแล้วนะออกหมัดคือหมัดเด้งก็เป็นเกาะนะครับโดนสไลด์ป่าทีก็โดนทูราเมจก็เข้าเนื้อเต็มๆเลยนะเป็นตัวแรง SS อย่างที่ว่าจริงๆอ่ะครับโอ้โหผมจะเข้ามาทำไมวะเนี่ยหายละได้อยู่มั้งหายเคี้ยวก่อนหมัดโอ้โหเรียบร้อยหน้าสั่นเลยแรงมากนะครับคือไม่ทันตั้งตัวเลยนะเมื่อกี้ข
ขนาดหมัดเด้งก็นั่นแหละครับเข้าเนื้อเต็มๆเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วผักเข้าไปได้ไหมได้ไหมเฮ้ยโอ้โหดีนะมีเคียวไม่นั้นโดนโคเด็กนะครับไอ้โลมดาเมจอะที่เขายิงพลังออกมาอะถ้าเมื่อกี้ไม่มีเคียวนะผมว่าผมแตกแน่นอนนะครับตอนนี้อยู่ช่วง18นาทีนะครับแต่ผมตัดมาให้อยู่ประมาณ10นาทีเนี่ยครับให้มันแบบคนดูจะได้ไม่เบื่อนะได้เห็นช็อตบวกกันบ่อยๆนะครับเอาตัวสุดท้ายนะพี่น้องเขาไม่ชาร์จจริงใช่ไหมเนี่ยเอาไงดีครับทุกคนขอเคลียร์ชีพก่อนนะก็โอเคก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์บอกน้องก่อนนะโอเคโอเคคือแบตจะหมดนะครับก็ตัดสินกันตัวที่4นะครับสกอร์3ต่อ3เนาะก็ตัดสินกันตัวสุดท้ายเลยนะครับเห็นว่าแบตไอรีจะหมดนะก็เลยย่นมาให้นะครับไม่เป็นไรเนาะโอเคก็ตัวนี้เป็นตัวตัดสินเลยนะครับใครฆ่าได้ก็เป็นฝ่ายชนะเลยนะคือน้องเขาโหดมากๆนะครับที่บอกว่าเอลันดอร์ชนะไอรีเนี่ยคือในโหมด1-1เนี่ยเงินมันสูสีกันนะครับแต่ถ้าอยู่ในโหมด5-5เนี่ยถ้าเรนดองเงินนำขวายังไงก็ชนะนะครับเพราะมันเป็นตัวที่แบบแก้ทางไฟเตอร์ได้ดีนะครับเอรันดอร์เนี่ยแต่โหมด1-1มันโฟกัสแค่ตัวเดียวนะครับแล้วเงินก็ไล่ๆกันนะมันสามารถออกของแก้กันได้แบบโดยเฉพาะเลยนะครับแต่จริงๆอ่ะมันสู้ยากนะครับเอรันดอร์ช่วงเลทเกมนี้ต้องยกให้ไอริเลยนะแรงแบบแรงมากๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนแบนไอรีนะในโหมดแรงนะครับจะไปแบนพวกบัตอ้อยซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ซิปเนาะคือไอรีตอนนี้ก็10เกมหลุดสัก 4-5 เกมนะครับโอ้โหเข้ามาขนาดนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่ในพุ่มแน่เลยแล้วผมออกก็เกิดไม่ได้แล้วนะผมใช้ไปแล้วนะครับออกได้แค่2ทีเองถ้าโดนชุดนี้แล้วแบบเปลี่ยนของไม่ทันก็นั่นแหละครับแตกแน่นอนคือไอรีคนนี้แบบเข้าสุดมากนะครับกล้าเล่นจัดเลยโอ้โหแล้วแบบเกมนี้ไม่ได้คุมพุ่มเลยนะตั้งแต่เข้าเกมมานะครับไม่ได้คุมพุ่มเลยมาอีกแล้วกดกลับก่อนโอ้โหโดนดักผมจะหนียังไงเนี่ยทุกคนแล้วเขายังไม่กด EQ ด้วยนะเคลื่อเรียบร้อยไม่ทันนะครับโอเคก็ GG นะครับผมคือเมื่อกี้ถ้าผมกดลูกแก้วไปเนี่ยอาร์ติกออฟเนี่ยถ้ากดทันก็ไม่น่ารอดนะครับไอรีเลือดเต็มเลยนะไม่รู้จะเอาเลือดตรงไหนไปเด้งสู้นะครับก็โอเคก็สนุกมากนะครับเกมนี้ตึงจัดเลยนะไอรีคนนี้นะโอเคก็ทางไอรียังไม่มีช่องทางการติดตามนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการ1-1กับไอรีเมส้มนะครับชื่อว่า GD TP รัติการนะชื่อโคตรเท่เลยนะครับก็โหดมากๆนะคนนี้โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับโอเคก็เกมนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ